ือเด็กหญิงชาลิสากิตตนัยชื่อเล่นชื่อจูนค่ะอายุ13ปีอยู่โรงเรียนเพลินพัฒนาค่ะประมาณ2ปีที่แล้วค่ะเพื่อนชวนไปอบรมเล่นใบที่สัตหีบพอเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราชอบแล้วก็สนุกก็เลยเล่นต่อเนื่องค่ะลองคิดว่าเราจะทำอะไรดีทำในสิ่งที่เราชอบค่ะคิดขึ้นมาได้มันเป็นความท้าทายด้วยแล้วก็ได้ตามรอยพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะตอนแรกก็รู้สึกตกใจที่เห็นว่าท่านเล่นได้ไกลมากเราก็รู้สึกว่าถ้าเราทำจะเป็นไปได้ไหมค่ะไม่เชิงค่ะถ้าอยากทำจริงๆเราเตรียมตัวอะไรให้พร้อมเราก็ทำได้ค่ะฝึกซ้อมประมาณ5เดือน6เดือนค่ะก็ช่วงที่ยังเปิดเทอมอยู่ก็ไปเสาร์อาทิตย์ไปซ้อมค่ะไปฝึกเล่นไกลๆไปซ้อมลงตั้งแต่เช้ามืดตีห้าหกโมงเพื่อดูว่าเราต้องชินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยความอดทนแล้วก็สติค่ะเพราะว่าเราอยู่ในเรือเราก็ต้องใช้ความอดทนมากเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ต้องมีสติตลอดเวลาประมาณ60ไมล์ทะเลค่ะใช้เวลา20ชั่วโมงกว่าตั้งแต่ตีหนึ่งหนึ่งนาทีค่ะตอนแรกก็คิดภาพว่าน่าจะถึงประมาณเย็นๆไม่มืดค่ะแต่ว่าไปถึงจริงๆก็มืดแล้วเรื่องของความมืดด้วยเพราะว่าเราออกมาตั้งแต่ตีหนึ่งมืดแล้วก็เราก็กลัวๆเท่าที่เคยเล่นมาค่ะการเล่นครั้งนี้ก็ไกลที่สุดแล้วก็นานที่สุดรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะอยากที่จะไปแข่งขันต่างประเทศค่ะได้ไปเที่ยวแล้วก็ได้ไปแข่งขันที่ต่างๆค่ะกีฬาเรือใบไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าถ้าเราสนใจที่จะเล่นจริงๆเราก็สามารถเล่นได้ไม่ว่าจะทำอะไรถ้าเราสนใจมันจริงๆเนี่ยทำได้หมดค่ะ